ใจตอนที่10กวินพาสองสาวไปเลี้ยงหมูกระทะที่ทานกันครั้งสุดท้ายก่อนที่กวินจะไปเรียนเมืองนอกแม้กวินจะเจ็บปวดเมื่อรู้ว่าเฟื่องระดาแต่งงานแล้วแต่ก็ชวนน้องๆทานกันอย่างสนุกสนานคีบหมูที่สุกแล้วให้เฟื่องระดาทานเยอะๆนะระดาอยู่แล้วค่ะพี่วินเลี้ยงทั้งทีถ้าท้องไม่แตกไม่เลิกแน่เฟื่องระดาพูดติดตลกจนทุกคนหัวเราะขำกันออกจากร้านหมูกระทะกวินขับรถจะไปส่งเฟื่องระดาที่นั่งคู่กันมาการดาที่นั่งเบาะหลังคุยอย่างสนุกสนานว่าวันหลังถ้าเจ้าของร้านเห็นพวกเรามาอีกเขาคงไม่ให้เข้าร้านแน่ๆเฟื่องระดาแซวว่าก็เธอกินซะท้องแทบจะระเบิดถามว่าไม่แน่นท้องบ้างเหรอการดาบอกว่าแน่นจนจะระเบิดอยู่แล้วพอดีเฟื่องระดาบอกกวินว่าเลี้ยวซ้ายเข้าซอยข้างหน้าเลยการดารีบอกพี่ชายให้ส่งตนตรงร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยหน่อยตนจะลงไปซื้อยาช่วยย่อยกวินจะไปซื้อให้การดาบอกว่าตนไปซื้อเองดีกว่าจะซื้อขนมกลับไปกินที่บ้านด้วยกลับออกมาค่อยแวะมารับตนก็ได้เมื่อไปส่งเฟื่องระดาที่หน้าคฤหาสน์กวินเปรยว่าคุณทันคนนี้คงรวยมากๆเลยตนดีใจด้วยระดาจะได้มีความสุขสำหรับระดาเงินซื้อความสุขไม่ได้หรอกค่ะกวินเอะใจถามว่ามีอะไรหรือเปล่าไม่มีค่ะเฟื่องระดาพูดน้ำเสียงปกติแล้วเตรียมลงจากรถกวินรีบลงมาเปิดประตูรถให้ขอบคุณนะคะที่มาส่งระดาเข้าบ้านก่อนนะแล้วพี่วินอย่าลืมแวะรับยายการล่ะเออจริงด้วยนี่ถ้าระดาไม่เตือนพี่คงขับรถกลับบ้านเลยนะกวินหัวเราะขำตัวเองเฟื่องระดาขำไปด้วยแต่ที่ริมสนามข้างตึกทันยืนมองทั้งสองที่หัวเราะกันอยู่อย่างสงสัยรู้สึกคุ้นหน้ากวินแต่นึกไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหนจนกระทั่งเห็นสองคนทำมือต่อกันเป็นรูปหัวใจอย่างร่าเริงเขาจึงจำได้ว่าเคยเห็นรูปแบบนี้ที่โทรศัพท์มือถือของเฟื่องระดาและจำได้แม่นว่าผู้ชายคนนั้นหน้าตาดีมากด้วยเฟื่องระดาเดินเข้ามาในห้องโถงเจอสาถือถาดใส่แก้วกาแฟออกมาพอดีสาทักว่ากลับสะดึกเลยค่ะพอดีพี่ของเพื่อนกลับมาจากเมืองนอกเลยไปฉลองกันหน่อยลูกแก้วล่ะคะสาบอกว่าขึ้นห้องนอนแล้วพี่สาจะเอากาแฟไปให้ใครคะสาบอกว่าเอาไปให้คุณทันคุณทันเดินเล่นอยู่ที่สนามถามว่าคุณครูระดาไม่เจอคุณทันหรอเฟื่องระดาบอกว่าไม่เห็นมีใครข้างนอกเลยสาสงสัยจะเข้าห้องทำงานไปแล้วสาจึงหันกลับเดินไปที่ห้องทำงานชั้นล่างของทันแต่พอเปิดประตูเข้าไปไม่มีใครอยู่เลยสายืนงงไม่รู้ว่าทันหายไปไหนย้อนกลับมาที่ห้องโถงก็ชะงักเมื่อเห็นทันเพิ่งเดินเข้ามาอ้าวคุณทันอยู่ข้างนอกเหรอคะใช่เมื่อกี้ฉันก็บอกว่าให้เอากาแฟไปให้ที่สนามสาบอกว่าตนจะออกไปแต่เจอคุณครูระดาบอกว่าข้างนอกไม่มีใครถามว่าแล้วคุณทันไม่เห็นคุณครูระดาหรอทันบอกว่าไม่เห็นหยิบแก้วกาแฟจากถาดดื่มถามว่าเขาบอกหรือเปล่าว่าไปไหนมาถึงกลับสะดึกอ๋อเห็นว่าพี่ชายเพื่อนเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกเลยไปฉลองกันค่ะทันถือแก้วกาแฟเดินไปห้องทำงานเงียบๆสามมองอย่างแปลกใจไปเล่าให้ดวงใจฟังที่ห้องนอนดวงใจฟังแล้วพึมพำแปลกใจคุณทันอยู่ที่สนามแต่บอกว่าไม่เห็นคุณครูระดาคุณครูระดาเพิ่งเดินเข้ามาก็บอกว่าไม่เห็นคุณทันมันยังไงกันสามบอกไม่ต้องสงสัยแล้วสองคนต้องทะเลาะกันแน่จะทะเลาะกันเรื่องอะไรหรือว่าคุณครูระดาไม่พอใจเรื่องคุณหมนเมื่อเช้าสาว่าเรื่องเมื่อเช้าไม่เท่าไหร่อย่ามีอะไรมากกว่านั้นก็แล้วกันดวงใจบอกว่าไม่มีอะไรหรอกสาคิดมากไปเองผัวเมียกันเดี๋ยวก็ดีกันแล้วไล่สาไปนอนเสียแต่พอสาไปนอนตัวเองกับพึมพำคุณทันคุณหมนไม่นะถ้าจะมีอะไรกันจริงก็คงมีไปตั้งนานแล้วคิดแล้วตัดใจล้มตัวลงนอนดีกว่าเฟื่องระดาเข้าห้องนอนอาบน้ำเปลี่ยนชุดนอนแล้วเข้ามาที่เตียงเธอชะงักเมื่อเห็นเตียงมีรอยยับทั้งที่เมื่อเช้าดึงไว้ตึงเรียบร้อยดีแล้วแต่พอหยิบหมอนมาตบให้ฟูก็ชะงักกึกเมื่อต่างหูข้างหนึ่งร่วงลงมาต่างหูของใครนึกถึงเมื่อเช้าที่มนทิรามาทักที่โต๊ะหารก็เจ็บจี๊ดเมื่อจำได้ว่าเป็นต่างหูของมนทิราเลยมโนไปต่างๆนานายิ่งคิดก็ยิ่งเสียใจน้อยใจตัดสินใจโทรไปคุยกับการดาการดากำลังเดินมาหยิบน้ำในตู้เย็นที่ห้องครัวพอได้ฟังเฟื่องระดาเล่าแล้วรับไม่ได้อะไรนะแกเขากล้าทำขนาดนี้เลยเหรอใจเย็นๆนะระดาฉันเข้าใจแกนะถึงแกกับคุณทันจะไม่ได้มีอะไรกันแต่เป็นฉันฉันก็โกรธมันหยามกันเกินไปเออโอเคได้ๆแล้วค่อยคุยกัน
พอการดาหันกลับมาก็เห็นกวินยืนอยู่ที่ประตูกวินถามอย่างไม่สบายใจว่าหมายความว่ายังไงที่ระดากับสามีของเขาไม่ได้มีอะไรกันการดาอึกอักบอกความจริงพี่มาให้หมดนะตกลงระดาแต่งงานเพราะอะไรกันแน่เห็นการดาอึดอัดกวินคาดคั้นจนการดาต้องเล่าความจริงเรื่องการแต่งงานของเฟื่องระดาให้ฟังทันจะเข้าห้องนอนไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดนอนเขาเคาะประตูก็ไม่ได้ยินเสียงจากข้างในจึงเปิดเข้าไปหยิบชุดนอนกับผ้าขนหนูออกไปอาบน้ำเสร็จกลับมาเคาะประตูจะเข้าไปก็ไม่มีเสียงตอบรับอีกทันสงสัยว่าเฟื่องระดาหายไปไหนแต่ก็เปิดประตูห้องกลางเข้าไปที่ห้องทำงานของตนเองที่แท้เฟื่องระดาอยู่ที่ห้องลูกแก้วจนลูกแก้วหาวสาจึงบอกให้คุณครูระดากลับห้องเถอะดึกแล้วแต่เฟื่องระดากลับบอกให้สาไปนอนตนจะนอนกับลูกแก้วเองลูกแก้วดีใจบอกว่าอยากให้พี่ระดานอนกับตนทุกคืนเลยเฟื่องระดารีบรับปากได้สิคะถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้พี่ระดาจะนอนกับลูกแก้วที่ห้องนี้ทุกวันเลยดีไหมคะดีค่ะลูกแก้วหันกอดดีใจสาพูดไม่ออกได้แต่มองอย่างไม่สบายใจเฟื่องระดากล่อมลูกแก้วหลับไปแล้วแต่ตนเองยังนอนลืมตาใจว้าวุ่นสับสนกับเรื่องความสัมพันธ์ของมนทิลากับทันที่นอนที่ยับยุ่ยี่และต่างหูที่หล่นอยู่บนที่นอนในที่สุดก็เดินออกจากห้องไปฝ่ายทันกลับไปที่ห้องทำงานเปิดโน้ตบุ๊กแต่ไม่มีสมาธิในความคิดวนเวียนเห็นแต่ภาพที่เฟื่องระดาหัวเราะอย่างร่าเริงกับกวินแม้จะพยายามดึงสมาธิกลับแต่ก็ทำไม่ได้ในที่สุดก็ถอนใจปิดโน้ตบุ๊กเฟื่องระดานอนไม่หลับเดินมาที่สนามหน้าตึกแงนมองท้องฟ้ารำพึงเศร้าพ่อจ๋าระดาอยากกลับบ้านเราระดาไม่อยากอยู่ที่นี่ที่นี่ทำให้เธออึดอัดมากขนาดนั้นเลยเหรอเฟื่องระดาสะดุ้งกับเสียงทานที่แทรกขึ้นจากที่มืดข้างหลังทานค่อยๆเดินออกจากความมืดเฟื่องระดาหายตกใจแต่ยังยืนนิ่งทานย้ำเตือนว่าเธอยังไม่ตอบคำถามตนเลยเฟื่องระดาตอบเต็มปากเต็มคำว่าใช่ค่ะฉันอึดอัดคงอึดอัดเพราะกลัวจะไม่ได้เจอกับคนที่อยากเจอใช่ไหมทานประชดเฟื่องระดางงถามว่าหมายความว่ายังไงเธอไม่ต้องอึดอัดหรอกถ้าอยากจะชวนแฟนมาที่นี่ก็ทำได้เลยฉันไม่ว่าอะไรพูดแล้วจะเดินขึ้นตึกทั้งที่เฟื่องระดายังงงแต่แล้วเขาหยุดหันมาพูดต่ออ้ออีกเรื่องหนึ่งถ้าเธออึดอัดที่ฉันต้องเข้าออกห้องอยู่ตลอดเวลาฉันจะให้ป้าใจเปิดห้องรับรองแขกที่อยู่ติดกับห้องลูกแก้วให้ก็ดีค่ะคุณเองก็จะได้ไม่อึดอัดใช้ห้องนอนนั้นได้อย่างสบายใจไม่ต้องรีบร้อนจนลืมของไว้อีกทันที่กำลังจะเดินเข้าตึกชะงักงงๆว่าเธอพูดอะไรแต่เฟื่องระดาเดินผ่านเข้าตึกไปอย่างเร็วทันมองตามอย่างไม่เข้าใจเฟื่องระดาเข้าไปที่ห้องเตรียมอาหารหันรีหันขวางแล้วเปิดตู้เย็นหยิบขวดนมออกมาเทใส่ถ้วยเอาเข้าไมโครเวฟอุ่นแล้วดื่มอักจนหมดข่มใจให้หายหงุดหงิดแต่ยังไม่หายจึงเอามาดื่มอีกแก้วพึมพำ2 แก้วเลยจะได้หลับสนิทแต่พอจะไปเปิดประตูห้องนอนลูกแก้วก็ชะงักสะอึกเมื่อถูกทันจับมือเธอไว้พูดเรียบๆขอคุยด้วยหน่อยแล้วเดินนำไปที่ห้องนอนตนเองเลยเฟื่องระดาค้อนปะล้ำปะเหลืออย่างเด็กที่ยังงอนเมื่อไปในห้องทำงานเจอทันยืนรออยู่แล้วเธอถามเสียงกระด้างว่ามีอะไรคะทันสวนทันควันว่าเธอต่างหากที่มีอะไรถามว่าฉันไม่เข้าใจที่เธอพูดทิ้งท้ายไว้หมายความว่าอะไรฉันพูดอะไรฉันจำไม่ได้แล้วทันเตือนว่าเธอกำลังกวนตนแบบเด็กๆคุณก็อย่ามาใส่ใจกับคำพูดของเด็กแบบฉันเลยฉันใส่ใจทุกคำพูดของเธอมากกว่าที่เธอคิดคำว่าอึดอัดของเธอมันทำให้ฉันไม่สบายใจเธอมีอะไรเธอบอกฉันได้นะเฟื่องระดาทันพูดแบบผู้ใหญ่ฉันบอกแล้วไงคะว่าอย่ามาสนใจคำพูดของฉันมันไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นคุณอยากจะทำอะไรก็ทำไปเถอะค่ะเพราะฉันไม่เคยรู้สึกอะไรเลยขอตัวนะคะพูดจบก็ผลักไปอย่างเร็วจนทันห้ามไม่ทันได้แต่มองตามไปอย่างไม่เข้าใจอยู่ดีเฟื่องระดาเข้าห้องนอนลูกแก้วแล้วถามตนเองว่าเป็นอะไรทำไมต้องโกรธต้องหงุดหงิดมันเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวสักหน่อยถามแล้วก็ตอบไม่ได้กับความรู้สึกของตนเองฝ่ายทานกลับไปที่ห้องนอนตนเองแล้วไปยืนที่ระเบียงความคิดจิตใจยังสับสนว้าวุ่นกับคำพูดของเฟื่องระดาและที่บาดใจมากคือภาพที่เฟื่องระดากับกวินมองหน้ากันแล้วหัวเราะอย่างมีความสุขเขาสลัดภาพและความรู้สึกหันเดินเข้าห้องไปนอนมองเพดานอย่างไม่หายน้อยใจ
เช้าวันรุ่งขึ้นสาคาบข่าวมาเล่าให้ดวงใจฟังที่ห้องเตรียมอาหารจนดวงใจอุทานว่าถึงกับแยกห้องนอนกันเลยเหรอสาทำหน้าตื่นเต้นบอกว่าใช่แถมยังบอกว่าจะนอนกับคุณหนูลูกแก้วทุกคืนด้วยพูดอย่างกังวลว่าฉันว่ามันไม่ได้งอนกันนิดๆหน่อยๆแล้วล่ะป้าดวงใจบอกให้สาจับตาดูให้ดีมีอะไรผิดสังเกตให้รีบมาบอกสาได้ทีเน็บเย็นๆว่าไหนบอกไม่ให้ยุ่งเรื่องของเจ้านายไงเออถ้าเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ไม่ควรไปยุ่งแต่ตอนนี้ดูท่าจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วเราก็ต้องช่วยกันสอดส่องหรือแกอยากให้คุณทันกับคุณครูรดาเลิกกันล่ะสารีบอกว่าไม่อยากตนชอบคุณครูรดาเพราะดูรักคุณหนูลูกแก้วอย่างจริงใจไม่เหมือนมนทิลาดวงใจรวบรัดว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ต้องช่วยกันสารับคำแล้วช่วยกันเตรียมอาหารเช้าต่อเมื่อตั้งโต๊ะแล้วทันลูกแก้วกับเฟื่องรดานั่งทานด้วยกันลูกแก้วอวดพ่อว่าพี่รดาสัญญาว่าจะมานอนกับลูกแก้วทุกคืนเลยไม่ได้หรอกค่ะทันตอบทันทีเฟื่องรดามองหน้าเขาอย่างไม่พอใจทำไมล่ะคะคุณพ่ออยากให้พิรดานอนที่ห้องคุณพ่อคนเดียวหรอคะไม่ใช่ค่ะทันรีบอธิบายแต่คุณแม่ฝึกลูกแก้วให้นอนคนเดียวมาตั้งนานแล้วเพราะคุณแม่อยากให้ลูกแก้วเก่งถ้าให้พิรดาไปนอนทุกคืนเดี๋ยวอีกหน่อยลูกแก้วก็เคยตัวกลับมานอนคนเดียวไม่ได้เข้าใจนะคะลูกแก้วเสียงอ่อยว่าเข้าใจแต่ก็หน้ามุยพอดีเปียกเข้ามาบอกว่ารถโรงเรียนมาแล้วลูกแก้วลุกขึ้นสวัสดีทันกับเฟื่องรดาเดี๋ยวพี่ระดาไปส่งที่รถโรงเรียนเองค่ะเฟื่องระดารีบลุกขึ้นจูงมือลูกแก้วออกไปดวงใจกระซิบกับสาว่าเดี๋ยวก็คงดีกันเพราะคุณทันไม่ยอมแยกห้องนอนพอเฟื่องระดาจูงลูกแก้วออกไปแล้วทันบอกดวงใจให้เตรียมห้องรับรองแขกที่ติดกับห้องนอนลูกแก้วให้ด้วยดวงใจถามว่าใครจะมาพักหรอเปิดให้เฟื่องระดานะครับเขาคงอึดอัดรำคาญที่ผมต้องเข้าไปใช้ห้องน้ำในห้องนอนตลอดเวลาคุณทันพูดเหมือนปกติคุณทันไม่ได้นอนในห้องนั้นดวงใจเรียบเคียงทันไม่ตอบเดินออกไปเลยดวงใจกับสามองหน้ากันดวงใจเปรย์อย่างไม่สบายใจว่าไม่ใช่แค่ขอให้แยกห้องนอนแต่พูดอย่างกับว่ายังไม่เคยนอนห้องเดียวกันด้วยซ้ำฉันชักจะงงแล้วนะนางสาเฟื่องระดาส่งลูกแก้วขึ้นรถไปแล้วพอหันหลังจะกลับเข้าบ้านเสียงแตรก็ดังขึ้นเธอชะงักหันมองเห็นกวินในรถจึงรีบเดินไปหาทันออกจากตัวตึกมาจะขึ้นรถถามเปียกว่าใครมาเปียกไม่รู้แต่จะวิ่งไปดูให้เป็นจังหวะที่กวินลงจากรถเดินอ้อมมาหาเฟื่องระดาพอดีทันจำได้บอกเปียกว่าไม่ต้องตนรู้แล้วว่าเป็นเพื่อนของเฟื่องระดาตนเป็นคนอนุญาตให้ชวนมาบ้านเองแต่ไม่นึกว่าจะมาเร็วขนาดนี้แล้วขึ้นรถขับออกไปเฟื่องระดาทั้งดีใจและตกใจที่กวินมาหาแต่เช้าถามว่ามีอะไรหรือเปล่าหรือการดาเป็นอะไรเปล่าจ้ะพี่เพิ่งรู้ความจริงเรื่องการแต่งงานของระดาพี่นอนไม่หลับทั้งคืนร้อนใจจนต้องรีบมาหาแต่เช้ามันเกิดอะไรขึ้นเฟื่องระดาไม่ทันตอบทันก็ขับรถมาจอดรถกระจกลงมองเฟื่องระดารีบแนะนำพี่กวินคะนี่คุณทันแล้วหันไปทางทันพี่กวินเป็นพี่ชายของการดาค่ะกวินไหว้ทันรับไหว้เอ่ยอย่างสนิทสนมกันเองอ๋อเป็นพี่ชายของการดาด้วยเหรอครับเชิญเข้าไปคุยในบ้านตามสบายผมขอตัวไปทำงานก่อนพูดแล้วกดปิดกระจกรถขับออกไปเมื่อเข้าไปนั่งคุยกันที่สวนข้างตึกกวินเอ่ยอย่างประหลาดใจว่าทันไม่เหมือนที่ตนคิดไว้เลยเฟื่องระดาถามทำไมหรอยายการบอกว่าเขาอายุตั้ง36แล้วแต่ดูยังหนุ่มแล้วก็หน้าตาดีมากสุภาพด้วยคนแบบเนี้ยไม่น่าจะบังคับให้ระดาแต่งงานกับเขาเพื่อใช้หนี้ระดาก็ไม่รู้ค่ะแต่มันเป็นความจริงแต่เขาไม่เคยบังคับใจระดาใช่ไหมทั้งที่เขาจะทำก็ทำได้นี่ยายการเล่าให้ฟังหมดเลยเหรอคะเฟื่องระดาถามอึ้งๆเขาไม่ได้ตั้งใจจะเล่าหรอกบังเอิญเมื่อคืนพี่ได้ยินยายการคุยกับระดาเลยคาดคั้นจนต้องบอกทั้งหมดกวินมองหน้าพูดเสียงอ่อนโยนจริงใจว่าระดาเงิน5ล้านพี่พูดกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะและพี่จะทำงานทยอยใช้คืนท่านเองพี่ไม่อยากให้ระดาต้องอยู่ในสภาพแบบนี้กวินเอื้อมไปกุมมือเฟื่องระดาไว้มนทิลาผ่านมาเห็นพอดีเธอรีบเอาโทรศัพท์มาอัดคลิปวิดีโอไว้ทันทีเฟื่องระดามองกวินอย่างซึ้งใจจนน้ำตาไหลไม่รู้ตัวเอ่ยขอบคุณเสียงเครือกวินเอาผ้าเช็ดหน้าออกมาซับน้ำตาให้อย่างอ่อนโยนมุนทิลาถ่ายคลิปไว้ตลอดเวลายิ้มอย่างสมใจ
สาที่เตรียมของว่างกับน้ำไปให้มนทราอยู่ในห้องเตรียมอาหารพูดอย่างไม่พอใจนักว่าต้องเป็นคุณมนแน่ๆที่ทำให้คุณครูระดากับคุณทันทะเลาะกันดวงใจถามว่าทำไมคิดอย่างนั้นป้าสังเกตไหมคุณมนชอบมาคุยกับคุณระดาตอนคุณทันกับคุณหนูลูกแก้วไม่อยู่นี่ก็มาอีกแล้วทั้งๆที่คุณมนไม่ได้สนิทสนมอะไรกับคุณครูระดามาก่อนเลยนะมันก็จริงของแกนะงั้นแกรีบเตรียมของว่างเร็วๆเข้าตอนไปเสิร์ฟก็ทำช้าๆจะได้ยินว่าคุณมนเขามาคุยอะไรกับคุณระดาบ้างเข้าใจไหมสารับคำแล้วรีบเตรียมของดวงใจที่เคยดุเคยปรามสาว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของเจ้านายแต่นานเข้าก็เริ่มคล้อยตามสาขณะเฟื่องระดาจะไปเอาน้ำมาให้กวินนั้นพอเดินเข้าตึกก็ชะงักเมื่อเจอมนทิราแอบหลบอยู่มนทิราพูดดักคอว่าไม่ต้องตกใจหรอกเฟื่องระดาสวนทันควันว่าทำไมต้องตกใจในเมื่อตนไม่ได้ทำอะไรผิดก็จริงนะในความรักไม่มีคำว่าผิดหรอกแม้ว่าบางครั้งจะต้องหลบหลบซ่อนซ่อนสำหรับฉันไม่มีคำว่าหลบซ่อนแต่สำหรับคนอื่นฉันไม่รู้มนทิราฟังแล้วรู้ทันทีว่าเฟื่องระดาเห็นต่างหูที่เตียงแล้วเธอพูดอย่างไม่อ้อมค้อมทันทีว่าแต่ฉันว่าเธอควรจะรับรู้และเมื่อรู้แล้วก็ควรต้องคิดว่าเธอจะอยู่เป็นมารขวางความรักของคนอื่นเขาไปทำไมฉันเป็นคนพูดตรงชอบพูดอะไรให้มันชัดเจนในเมื่อเธอรู้อยู่แก่ใจว่าฉันกับคุณทันเป็นอะไรกันเธอยังจะเฉยอยู่อีกหรอลองไปคิดดูนะเฟื่องระดาคนเราควรจะมีศักดิ์ศรีนะจ๊ะพูดแล้วเดินลอยหน้าออกไปอย่างยโสเฟื่องระดากำมือแน่นพยายามข่มความโกรธที่พุ่งขึ้นมามนทิราสะใจมากที่ได้พูดกับเฟื่องระดาเช่นนั้นเจอสาที่กำลังเอาน้ำและของว่างมาให้ก็ชมว่าน่ารักจังแต่ไม่ต้องกลัวเพราะตนจะกลับแล้วสาถามว่าไหนเมื่อสักครู่บอกว่าจะมาหาคุณครูระดาก็พอดีเห็นเฟื่องระดาเขามีแขกอยู่สารู้ไหมว่าใครผู้ชายที่คุยกับเฟื่องระดาในสวนน่ะพอสาบอกว่าเป็นพี่ชายของการดาเพื่อนคุณครูระดาก็ตัดบทว่าไม่มีอะไรหรอกแค่ถามดูฉันไปแล้วนะพูดแล้วเดินอารมณ์ดีออกไปสาได้แต่มองตามอย่างสงสัยขณะที่กวินยังคุยอยู่กับเฟื่องระดานั่นเองก็ได้รับโทรศัพท์เป็นเบอร์ที่บ้านเด็กรับใช้โทรมาบอกว่าการดาปวดท้องมากเขาจึงขอตัวกลับเฟื่องระดาเป็นห่วงการดามากจึงขอไปด้วยรีบขึ้นนั่งข้างคนขับและกวินก็รีบออกรถไปมนทิรากลับไปอย่างหมายมาดว่าการได้คลิปวิดีโอเฟื่องระดาอยู่กับชายหนุ่มอย่างใกล้ชิดสนิทสนมและเฟื่องระดาก็เห็นต่างหูบนที่นอนทันแล้วแผนการกำจัดเฟื่องระดาของตนคงสำเร็จแน่เธอนัดพบทันที่ห้องอาหารของโรงแรมพฤกษานนท์ทันทีทันรีบมาพบถามว่ามีเรื่องด่วนเหรอเธอทำท่าอึดอัดลังเลจนทันบอกว่ามีอะไรก็พูดได้เลยถามว่าเรื่องลูกแก้วเหรอไม่ใช่ค่ะแต่เป็นเรื่องของเฟื่องระดาทันชะงักถามว่าทำไมเหรอเธอยิ่งทำท่าลำบากใจคือเมื่อเช้ามนแวะไปที่บ้านเห็นเฟื่องระดามีแขกอยู่เป็นผู้ชายหน้าตาดีทีเดียวค่ะคุณกวินทันรู้แล้วเธอถามว่ารู้จักเหรอก็เพิ่งรู้จักเมื่อเช้านี้แหละครับเขาเป็นพี่ชายของการดาเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกมนทิราทำเป็นโล่งใจว่าเป็นพี่ชายการดานี่เองถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วคงรักและเอ็นดูเฟื่องระดาเหมือนน้องแล้วพูดเป็นในยั่วทันว่าแหมนี่ถ้าไม่รู้จักทันมนคงเข้าใจผิดไปแล้วงั้นต้องลบคลิปนี้ทิ้งไปซะไร้สาระจริงๆคลิปอะไรครับก็มนเข้าใจผิดนะคะเห็นเขาสนิทสนมกันก็เลยไม่อยากให้ทันมนทิราทำเป็นลังเลจนทันขอดูคลิปเธอรีบเปิดให้ดูทันทีเป็นภาพที่เฟื่องระดากำลังร้องไห้และกวินเอาผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาให้ทันถึงกับอึ้งมนทิราแอบดูสีหน้าทันอย่างสมใจหลังจากสิริโสภาสืบได้ว่าไทยมีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติของพฤกษานนท์ครึ่งหนึ่งก็เริ่มตีตัวออกห่างจากกายเมื่อกายมาหาที่บ้านก็ไปหลบที่สวนหลังบ้านจนพ่อสงสัยเมื่อกายกลับไปแล้วพ่อถามว่าทำไมต้องหลบหน้ากายด้วยเธออ้างว่าตนทำตามแผนที่พ่อแนะนำพ่อไม่อยากให้ตนคบซ้อนไม่ใช่หรอพ่อรู้ทันดูว่าอย่ามาเฉยๆบอกมาตรงๆว่าทำไมสิริโสภาจึงเล่าให้ฟังว่าคืนก่อนทายพาตนไปพบพี่ชายเขาทานข้าวด้วยกันคุยกันหลายเรื่องอะไรที่ค้างคาใจก็เลยเคลียร์ได้หมดพอดักคอว่าเรื่องทรัพย์สมบัติของเขาใช่ไหมค่ะสิเลยคิดว่าถ้าสิเลือกทายน่าจะมีความมั่นคงมากกว่าพ่อพูดอย่างราใจว่าในที่สุดก็ไม่เคยเชื่อพ่ออยู่ดีก็ไหนพ่อบอกว่าพ่อชอบทายอยากให้สิเลือกเขานี่สิก็ทำตามแล้วไงฉันบอกให้แกเลือกคนดีไม่ใช่เลือกที่วัตถุหรือทรัพย์สมบัติของเขาแกก็ยังเป็นเหมือนเดิม
สักวันแกจะเสียใจถ้าทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่แกคิดหรือหวังเอาไว้ไม่มีทางหรอกค่ะที่สีจะผิดหวังสีหน้าน้ำเสียงเต็มไปด้วยความอวดดีถือดีสีเชื่อว่าไทยคงต้องขอสีแต่งงานเร็วๆนี้แน่ก็คอยดูไปพอตัดบทลุกไปอย่างอ่อนใจสิริโสภามองตามพ่อไปอย่างไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ติดใจคิดอะไรเล่นโทรศัพท์ต่ออย่างสบายใจคืนนี้สร้อยสนไปนั่งที่ริมแม่น้ำที่เคยมานั่งทายปัญหากับไทยสร้อยสนนั่งเศร้าเมื่อคิดถึงการพบกันครั้งหลังที่ไทยบอกเศร้าๆว่าสิริโสภาขอเลิกกับตนไทยถามปัญหาหัวใจของตนว่าถ้าเธอเป็นแฟนตนเธอทำผิดแล้วจะง้อตนไหมสร้อยสนบอกว่าง้อไทยถามว่าทำไมเธอบอกเพราะไม่อยากเสียคนดีๆอย่างเขาไปครั้งนั้นไทยขอบคุณเธอที่ยังเห็นว่าตนเป็นคนดีและน่ารักษาไว้ขณะนั่งเศร้านั่นเองมีคนร้ายเข้ามาชิงกระเป๋าถือเพื่อรักษาชีวิตเธอส่งกระเป๋าให้โดยดีแต่นึกได้ว่าโทรศัพท์มือถืออยู่ในนั้นจึงอ้อนวอนขอคืนเพราะในโทรศัพท์เก็บข้อมูลเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวไว้คนร้ายยิ้มเจ้าเล่ห์และยอมคืนให้แต่ต้องเอาตัวเธอเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนมันตรงเข้าฉุดลากทันทีซอยสนตกใจร้องเสียงดังมันชักมีดออกมาขู่ทันใดนั้นมีมือมาจับมือที่ถือมีดของมันไว้อย่างแข็งแรงบิดจนมีดหลุดมือไทยนั่นเองเขาสู้กับคนร้ายอย่างมีครูมีฝีมือจนมันที่เป็นแต่มวยวัดถูกจับใส่กุญแจมือหมดท่าไทยเดินมาหาสร้อยสนที่ยืนมองอย่างตกใจถามว่าเจ็บตรงไหนไหมและคงต้องเชิญเธอไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยเมื่อเสร็จธุระที่โรงพักไทยเดินลงมากับสร้อยสนชวนไปทานอะไรกันก่อนดีไหมเพราะตนหิวพอดีถามว่าจะไปทานเจ้าเก่าดีไหมสร้อยสนบอกไม่ดีกว่าไทยจึงเสนอไปร้านใหม่เป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เจ้านี้อร่อยมากสร้อยสนพยายามหลีกเลี่ยงบอกว่าตนไม่อยากให้หมวดมีปัญหากับสิริโสภาอีกไทยบอกว่าไม่มีหรอกเพราะเราเข้าใจกันดีแล้วและตนก็มีเรื่องสำคัญอยากขอความช่วยเหลือจากเธอด้วย